การวิภากรบ่นรัฐบาลครอบครัวเสียภาษี 30-40% เงินเยียวยาประเภทหายไปไหนวิกฤตมากไม่ต่างอะไรกับเคอร์ฟิวการวิภากรบ่นรัฐบาลครอบครัวเสียภาษี 30-40% เงินเยียวยาประเภทหายไปไหนเผยเครียดอึดอัดหลังไม่มีรายได้ไม่มีงานการวิภากรบ่นรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการแบ่งเขตพื้นที่ความเสี่ยงต่ำและพื้นที่ความเสี่ยงสูงให้ประชาชนทุกคนรักษาความปลอดภัยล่าสุด10มกราคม64การวิภากรสุพิมายภรรยาสาวของเสกโลโซโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเล่าถึงวิกฤตที่ครอบครัวประสบปัญหาทั้งด้านการงานและความเป็นอยู่รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ครั้งนี้หลังจากที่ครอบครัวโลโซจ่ายเงินภาษีมากถึง 30-40% โดยการได้เขียนข้อความเผยว่าการวิภากรบ่นรัฐบาลขอถามเรื่องสถานการณ์ช่วงนี้หน่อยคะคือตอนนี้ข่าวออกเยอะแยะมากมายไปหมดตามไม่ทันเลยถามสรุปตอนนี้คือออกนอกพื้นที่ลำบากมากแล้วถ้าไปธุระตะเจลจะต้องโดนกักตัว14วันไหมคะถ้าโดนแล้วคือตอนนี้ทำธุระตะเจลก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เครียดมากเลยอยากไปพักผ่อนต่างจังหวัดสักพักจะไปได้ไหมคะแบบส่วนตัวตอนนี้ที่เป็นอยู่ไม่ต่างอะไรเลยกับเคอร์ฟิวเข้าใจทุกอย่างแต่คนไทย 80% ไม่มีรายได้ไม่มีงานทำอะไรก็ไม่ได้ไปพักผ่อนก็ไม่ได้เครียดและอึดอัดสุดๆการวิภากรบ่นรัฐบาล 9แล้วเงินเยียวยาประชาชนหายไปไหนหมดทำไมรัฐบาลไม่มีเงินเยียวยาเลยวิกฤตมากตอนนี้ครอบครัวเราเสียภาษี 30-40% แต่พอเดือดร้อนไม่เคยได้รับความใส่ใจจากรัฐบาลช่างมันเถอะเพราะดีเทลไม่ได้รู้อะไรมากไม่ได้ตามข่าวทุกวันเราอาจเข้าใจผิดบ่นไปงั้นแหละตามประสาคนแก่ไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์ครบรอบแต่งงานไฮส์เบลสงสัยใครให้ดอกไม้สามีตึงโป๊ะที่แท้แท็กเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงานไฮส์เบลสงสัยเซอร์ไพรส์สุดหวานจากสามีสำหรับนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมส่งมอบดอกกุหลาบให้กับภรรยาไฮส์เบลณัฐพรเองตระกูลเนื่องในโอกาสวันครบรอบแต่งงาน1ปี8มกราคม2564ด้วยโมเมนต์หน้ารักๆหลังไฮส์เบลแอบงงนึกว่าสามีได้รับดอกไม้มาจากแฟนคลับแต่ทำไมต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สุดชื่นมื่นแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวลูกชายและภรรยาเบลอดิราสุดช็อกแท็กเลิกฟ้าผ่าไฮส์เบลหลังเพิ่งแต่งต้นปีมีลูกด้วยกันเผยถึงปมรักร้าวสุดช็อกแท็กเลิกฟ้าผ่าไฮส์เบลหลังเพิ่งแต่งต้นปีมีลูกด้วยกันเผยถึงปมรักร้าวงานนี้ทำเอาหนุ่มแท็กถึงกลับไปไม่ถูกเมื่อภรรยาถามใครให้ดอกไม้มาหรอแต่สุดท้ายก็ได้เซอร์ไพรส์สมความตั้งใจและได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นกล่าวว่าผู้ชายแบบผมดอกเดียวพออยากได้อีกดอกไปรอบนเตียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูจะเล่นเกมพับโมบายกวนจริงๆๆคนจะโดดร่มโอ้เยยในขณะเดียวกันไฮส์เบลก็ได้โพสต์ภาพความประทับใจเนื่องในวันครบรอบแต่งงานกล่าวว่าวันนี้อยู่ดีๆก็เดินถือกุหลาบดอกหนึ่งมายื่นให้แบบงงๆไอเราก็นึกว่าไปได้จากเด็กขายมาลัยที่สี่แยกดินแดงมาหรือ
ไม่ก็ได้มาจากเอฟซีจากกองถ่ายมาแน่ๆยังถามไปงงๆว่าใครให้มาเหรอจนนางบอกว่าเอาอุตส่าห์สั่งมาให้วันนี้วันแต่งงานเราไงไรอ่ะลืมอ้อเออจริงด้วยเยยขอบคุณค่ะบบบดอกเดียวก็รักแหละถึงกางเกงในม้วนก็รักแฮปปี้หนึ่งสแตนนิเวอร์ซารี ลิเดียแมทธิวขอเว้นระยะห่างทางสังคมกระเตงลูกๆเข้าป่าซึมซับธรรมชาติแบบชิลๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องขอเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับแมทธิวดีนและลิเดียสรันรัตน์เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองและคนรอบข้างจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งพร้อมทั้งระมัดระวังทุกอย่างเพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวโคจรกลับมาพบกันอีกโดยล่าสุดแมทธิว ลิเดียก็ได้ตัดสินใจยกครอบครัวหลีกหนีจากความว้าวุ่นในเมืองหลวงเพื่อไปซึมซับบรรยากาศอย่างเป็นส่วนตัวกลางป่าเขาให้ลูกๆได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เต็มที่พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า isolationเว้นระยะห่างทางสังคมไรฟูชมดาวงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดลไลและคอมเมนต์ชื่นชมบรรยากาศที่ดูสดชื่นและน่าอยู่อย่างมากอีกทั้งหนูน้อยทั้งสองอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่ก็ดูเป็นนักผจญภัยตัวจิ๋วสนุกสนานกับการเปิดโลกกว้างในครั้งนี้แบบสุดๆไปเลยลิเดียอุ้มน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนๆแห่ทักกำลังมีลูกคนที่สามหรือเปล่าแมทธิว ลิเดียอัดคลิปให้กำลังใจทุกคนร่วมมือสู้โควิดอีกรอบย้ำการ์ดอย่าตกพลอยเคนพูดจริงทำจริงแจกโบนัสกว่า3ล้านเงินสดรถหรูพนักงานกอดขอบคุณทั้งน้ำตาพูดจริงทำจริงเพราะเคยให้คำสัญญาไว้เมื่อนานมาแล้วถึงเรื่องการแจกโบนัสก้อนใหญ่สำหรับพนักงานที่ตั้งอกตั้งใจทำงานและอยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีสำหรับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ลูกดกพลอยชิดจันฮุงและเคนฮุงโดยเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านรายการมอมชิดจังบนช่อง YouTube ของครอบครัวภายใต้ชื่อตอนว่า EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทซึ่งในเทปนี้ทั้งพลอยและเคนได้อธิบายว่าจะมีพนักงานจำนวน3คนที่ได้รับโบนัสก้อนดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 500,000 บาทแต่จะมีอีกคนหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นตรงที่เนื่องจากกำลังจะต้องเกษียณงานออกไปด้วยอายุที่มากขึ้นทั้งคู่จึงได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งเป็นของขวัญเพิ่มเติมให้ด้วยขณะที่พนักงานอีก2คนที่อยู่ด้วยกันมานานและช่วยบริษัทพัฒนางานมาอย่างเต็มที่พลอยเคนก็ไม่ลืมเช่นกันที่จะมอบของขวัญให้เป็นกำลังใจด้วยการถอยรถใหม่ป้ายแดงให้กับทั้งคู่ซึ่งทั้งหมดนี้ทำเอาพนักหลายๆคนถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวก่อนที่จะเอ่ยปากขอกอดเจ้านายสุดที่รักแน่นๆพร้อมกับพูดคำขอบคุณสำหรับความรักและความเอ็นดูที่มอบให้โดยเคนฮุงสามีของนักแสดงสาวได้บอกกล่าวกับพนักงานทุกคนด้วยว่าเงินที่มอบให้นั้นตนอยากให้ทุกคนนำไปชำระหนี้สินที่อาจจะเคยมีติดค้างใครไว้เนื่องจากว่าการไม่มีหนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วส่วนทางด้านพลอยชิดจันทร์ก็ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานและตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่จนธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่จากครอบครัวฮุงที่ทำเอาแฟนๆหลายคนทั้งอิ่มใจทั้งชื่นใจตามไปด้วยเลยชมคลิปรายการมอมคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาท